ทุกช่วงสิ้นปีนะครับทีมงานแบร์ไต่ของเรานะครับจะระดมสมองนะครับในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมือเรามาต่อทั้งปีนะครับเพื่อนำมาสรุปเป็นแบร์ไต่ Gadget of the Year ครับและในปี2022นี้นะครับเราก็คัดออกมาทั้งหมด10หมวดนะครับรวมแล้วเนี่ยเกือบ20 Gadget ที่เราคิดว่าเยี่ยมที่สุดมาให้ทุกคนได้ดูกันครับสำหรับหมวดแรกนะครับสมาร์ทโฟนแห่งปีนะครับเอาจริงๆต้องบอกว่าหมวดนี้เนี่ยมีผู้ท้าชิงค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Samsung Galaxy S22 Series นะครับหรือว่า iPhone 14 Series นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบร์ไต่เรามองว่าในปีนี้เนี่ยสเปคต่างๆครับไม่ได้ต่างจากปีที่แล้วสักเท่าไหร่นะครับเราจึงขอมอบรางวัลสมาร์ทโฟนแห่งปีให้กับนี่ครับ OnePlus 10T 5G นะครับมือถือมามืดที่โดยรวมแล้วเนี่ยคุ้มค่ามากๆครับเริ่มตั้งแต่สเปคที่จัดเต็มนะครับ Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1นะครับที่แรงพอให้เกมเมอร์เล่นเกมได้เพลินๆได้อีกหลายปีเลยนะครับแถมมีระบบระบายความร้อนอย่างดีด้วยพร้อม Oxygen OS นะครับที่ยังคงเสถียรมากไม่มีปัญหาด้านการทำงานใดๆแถมได้กล้องที่ดีเกินพอสำหรับชีวิตประจำวันแม้ไม่ได้ซูมโหดเหมือนเรือธงอื่นๆนะครับแต่เรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคาอันนี้กินขาดครับลำโพงเนี่ยก็เป็นสเตอริโอนะครับที่ให้เสียงที่ใช้ได้ทำให้ OnePlus 10T 5G เป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้นะครับและสมาร์ทโฟนที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงในปี2022นะครับก็คือ Vivo X80 Pro ครับเรือธงตัวท็อปสุดของแบรนด์นะครับที่เรื่องกล้องเนี่ยก้าวกระโดดจนเราประทับใจครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับมีกล้องที่ร่วมพัฒนากับไซส์นะครับจนได้คุณภาพภาพนิ่งที่เราตรึงใจที่สุดในปีนี้นะครับภาพถ่ายวิวสวยนะครับถ่ายภาพบุคคลเนี่ยได้เฉียบขาดมี AI ที่แม่นยำนะครับในการถ่ายภาพย้อนแสงรวมถึงให้สีสันที่อิ่มแน่นนะครับนอกจากนี้นะครับยังใช้เทคโนโลยีอ่านลายนิ้วมือแบบใหม่นะครับที่แม้นิ้วเปลี่ยนนะครับก็ยังสแกนนิ้วได้มีชิป DAC นะครับให้เสียงระดับ High Res นะครับที่หาได้ยากในสมาร์ทโฟนปัจจุบันพร้อมสเปคเครื่องดับท็อปของปี2022นะครับจึงทำให้ Vivo X80 Pro ได้รางวัลในปีนี้ไปครับมาถึงรางวัลโน้ตบุ๊กแห่งปีนะครับจากโน้ตบุ๊กมากมายที่จัดจำหน่ายในปีนี้นะครับเราขอยกรางวัลนี้ให้กับนี่ครับ ASUS ZenBook 14X OLED Space Edition นะครับโน้ตบุ๊กที่ดีไซน์เนี่ยแตกต่างจากโน้ตบุ๊กทั่วไปแต่ว่ายังคงความแรงแบบจัดเต็มครับด้วยดีไซน์ที่มีแรงบันดาลใจมาจากสถานีอวกาศนะครับและการออกแบบรหัส MOS นะครับเพื่อฉลองครบรอบ25ปีที่ ASUS ได้ส่งโน้ตบุ๊กตัวแรกนะครับ ASUS P6300 นะครับขึ้นอวกาศได้สำเร็จสำหรับภารกิจที่สถานีอวกาศเมียนั่นเองนะครับรวมถึงหน้าจอด้านหลังนะครับ Zen Vision Display ที่ตั้งค่าให้เล่นภาพธีมอวกาศได้ด้วยทำให้ดีไซน์ของรุ่นนี้นะครับโดดเด่นเป็นอย่างมากครับในขณะที่ด้านความแรงนะครับก็ได้ใส่ CPU เป็นรุ่นระดับสูงนะครับกับ Intel Core i7 แล้วก็ i9 รุ่น Edge นะครับที่ให้ประสิทธิภาพการประมวลผลที่สูงมากในขนาดของตัวเครื่องที่เล็กนะครับและน้ำหนักเนี่ยเพียงแค่ 1.4 กิโลกรัมเท่านั้นทำให้รุ่นนี้นะครับครบถ้วนทั้งดีไซน์แล้วก็การใช้งานจริงนั่นเองส่วนโน้ตบุ๊กที่ควรค่าแก่การพูดถึงในปีนี้นะครับก็มีดีไซน์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับนี่ครับตัวนี้เลยครับกับ Dell XPS 13 Plus นะครับที่มีการดีไซน์คีย์บอร์ดแล้วก็ทัชแพดเนี่ยแบบใหม่หมดจดเลยครับ Dell เรียกดีไซน์นี้นะครับว่า Zero Lattice นะครับที่ทุกปุ่มเนี่ยจะมีขนาดเท่าๆกันและแทบจะไม่มีระยะห่างระหว่างปุ่มนะครับทำให้ปุ่มเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าปกติครับบนแถบปุ่ม F1 ถึง F12 นะครับก็ยังใช้เป็นระบบสัมผัส Capacitive Touch อีกด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยที่วางมือนะครับก็ยังทำจากกระจกยาวทั้งแผ่นรวมถึงทัชแพดก็ใช้การสั่นแบบแฮปติกให้ความรู้สึกพรีเมียมกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปครับแม้ว่าดีไซน์ภายนอกจะไม่ต่างจากเดิมมากนักนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพเองเนี่ยก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าใช้ CPU Intel รหัส P หรือว่า Performance ที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีแรงพอการใช้งานครับมาถึงหมวดเกมมิ่งโน้ตบุ๊กกันบ้างนะครับใครที่กำลังมองหาเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ให้ความคุ้มค่าแล้วก็เล่นเกมได้ทุกที่เนี่ย Lenovo Legion 5 Series คือคำตอบครับกับโน้ตบุ๊กที่กำลังได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงนี้ครับโดย Lenovo Legion 5 Series นะครับออกแบบได้สวยงามนะครับมีขนาดของตัวเครื่องที่เบาบางมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนที่ดีนะครับมีประสิทธิภาพที่สูงเหมาะกับการเล่นเกมแล้วก็การพกพาอีกทั้งยังมีราคาที่เป็นมิตรกับเกมเมอร์อย่างมากครับมีตัวเลือกที่หลากหลายนะครับและที่สำคัญนะครับยังมาพร้อมกับ CPU Intel Gen 12นะครับที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นอย่างมากและเหมาะกับการใช้งานทุกรูปแบบครับส่วนเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ควรค่าการกล่าวถึงในปีนี้นะครับได้แก่ ASUS ROG Zephyrus G14 นะครับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ทั้งทำงานแล้วก็ทั้งเล่นเกมเนี่ยได้ดีมากๆนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบในค่ายแดงครับเพราะมาพร้อมกับดีไซน์สวยเรียบหรูนะครับพร้อมกับ ASUS Anime Matrix นะครับฝาหลังชนิดพิเศษโดยทำการเจาะรูด้วยระบบ CNC นะครับสามารถปรับลวดลายบนไฟได้มากกว่า 10,000 ลายนะครับอีกทั้งยังมาพร้อมกับสเปคที่เรียกว่าจัดเต็มทั้ง CPU แล้วก็ GPU ที่แดงทั้งเครื่องเลยครับ
จบจากโน้ตบุ๊กแล้วนะครับเรามาดูรางวัลหูฟังแห่งปีจากแบร์ไต Gadget of the Year 2022กันบ้างครับและรางวัลหูฟังแห่งปีของปีนี้ได้แก่นี่ครับ Apple AirPods Pro 2นั่นเองครับแม้รูปร่างหน้าตาของ AirPods Pro 2เนี่ยจะไม่ได้ต่างจากรุ่นแรกสักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็เป็นหูฟังแบบ True Wireless นะครับที่อัดเทคโนโลยีมันแน่นที่สุดรุ่นหนึ่งในปัจจุบันเลยนะครับทั้งคุณภาพเสียงที่ปรับปรุงขึ้นให้ลักษณะเสียงที่ฟังง่ายขึ้นนะครับรายละเอียดครบตัวเคสเนี่ยสามารถค้นหาผ่านระบบ Find My ได้แถมยังมีลำโพงนะครับเพื่อส่งเสียงเวลาตามหาพร้อมเทคโนโลยีการชาร์จไร้สายแบบจัดเต็มนะครับชาร์จได้ทางมาตรฐานชี่ MagSafe รวมถึงที่ชาร์จ Apple Watch นะครับซึ่งเมื่อรวมกับเทคโนโลยีที่มีเสียงรอบทิศทางเนี่ยและความลื่นไหลในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของ Apple จึงทำให้ AirPods Pro 2เนี่ยได้รางวัลหูฟังแห่งปีจากเราไปครับและหูฟังที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงในปีนี้นะครับได้แก่นี่ครับ Sennheiser Momentum 4 Wireless นะครับหูฟังแบบครอบศีรษะตัวท็อปสุดจากแบรนด์เยอรมันครับด้วยแบตเตอรี่ยาวนาน60ชั่วโมงนะครับที่ใช้งานจนลืมไปเลยครับว่าชาร์จเมื่อไหร่นะครับแถมยังพร้อมใช้งานทันทีที่สวมกับศีรษะไม่จำเป็นต้องกดปุ่มเปิดซ้ำนะครับแถมสวมใส่สบายนะครับสามารถใส่ฟังเพลงได้ยาวนานพร้อมเชื่อมอุปกรณ์ได้สูงสุดพร้อมกันถึง2ตัวแบบไม่จำกัดค่ายส่วนเรื่องเสียงเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงครับนี่คือเสียงที่ดีละเมียดละไมที่สุดจาก Sennheiser บนหูฟังแบบไร้สายแล้วครับมาถึงของใหญ่ๆอย่างทีวีกันบ้างครับและรางวัลทีวีที่ดีที่สุดในปี2022นี้จากแบร์ไตก็คือLG C2 ครับ LG เนี่ยก็เป็นเจ้าแห่งทีวี OLED มาอย่างยาวนานนะครับและ LG C2 เนี่ยก็เป็นทีวี OLED ที่น่าสนใจจริงๆในปีนี้นะครับด้วยขนาดที่มีตั้งแต่จอใหญ่มากนะครับ83นิ้วไปจนถึงจอไซส์ย่อมๆที่เอาไปใช้แทนจอคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับอย่างขนาด42นิ้วซึ่งการที่มีมอนิเตอร์ OLED ไว้ใช้งานเนี่ยก็ให้ภาพที่ตื่นตาตื่นใจมากจริงๆครับและเทคโนโลยีสำหรับการใช้งานแบบเกมเมอร์นะครับจอรุ่นนี้เนี่ยก็ยังรองรับเทคโนโลยีการปรับจำนวนเฟรมภาพตามต้นทางครบถ้วนนะครับทั้ง VRR ที่ใช้ใน PlayStation 5นะครับ Xbox Series นะครับหรือว่า AMD FreeSync แล้วก็ Nvidia G-Sync นะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ก็รองรับเหมือนกันและระบบเสียงของทีวีรุ่นนี้นะครับก็ยังดีพอที่จะใช้งานโดยไม่ต้องเสริมซาวด์บาร์ก็ได้ครับส่วนทีวีที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงในปีนี้นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทีวีจอใหญ่มากๆแล้วก็มีความละเอียดชัดที่สุดระดับ 8K นะครับอย่าง Samsung Neo QLED QN900B 8K ครับ Samsung Neo QLED QN900B 8K เนี่ยก็ถือว่าเป็นทีวีรุ่นที่2นะครับในตระกูล Neo QLED ซึ่งสานต่อความดีงามจากรุ่นแรกครับทั้งการแบ่งโซนแสงที่ละเอียดขึ้นนะครับสามารถให้ภาพสว่างสดใสโดยไม่มีปัญหาจอเบิร์นนอกจากนี้นะครับยังรองรับเทคโนโลยีการปรับอัตราการแสดงเฟรมภาพทั้งจาก PlayStation 5หรือว่าคอมพิวเตอร์ได้อย่างดีเมื่อรวมกับระบบเสียงนะครับที่รองรับ Dolby Atmos ในตัวก็ทำให้ทีวีเครื่องสวยรุ่นนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ครบจบในตัวโดยไม่จำเป็นต้องต่อลำโพงแยกเลยครับใครอยากได้ทีวีระดับ 8K เนี่ยต้องจัดตัวนี้เลยครับปีนี้นะครับก็เป็นอีกปีนึงนะครับที่ลำโพงบลูทูธเนี่ยทำการตลาดได้สนุกนะครับแต่รุ่นที่เราแบร์ไต่คิดว่าน่าสนใจจริงๆเนี่ยคือรุ่นนี้ครับกับ Huawei SoundJoy นะครับที่ได้รับการพัฒนาเนี่ยร่วมกับ Devalet นะครับทำให้เราได้เสียงลำโพงที่นุ่มๆเนียนๆนะครับรวมถึงสามารถเปลี่ยนลักษณะรูปแบบเสียงได้หลากหลายรูปแบบในราคาไม่ถึง 5,000 บาทครับ Huawei SoundJoy นะครับกันน้ำในระดับ IP67 นะครับก็หมายถึงว่าตกน้ำได้เลยนะครับลำโพงไม่พังดีไซน์นะครับก็โดดเด่นตรงที่มีไฟวงแหวนแสดงสถานะด้วยนะครับแถมซื้อมาคู่กันเนี่ยจับมาทำเป็นลำโพงสเตอริโอก็ยังได้ครับแม้ขนาดลำโพงอาจจะใหญ่ไปสักนิดนะครับกินเนื้อที่ในกระเป๋าเดินทางสักหน่อยแต่ที่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าใส่แบตเตอรี่มาถึง 8,800 มิลลิแอมป์นะครับให้เปิดยาวๆ26ชั่วโมงติดกันไปเลยต้องยกความดีความชอบและความคุ้มค่าให้กับเขาเลยครับและลำโพงบลูทูธที่เราคิดว่าควรค่าแก่การพูดถึงในปีนี้นะครับได้แก่นี่เลยครับกับ Devalet Mania นะครับลำโพงไร้สายพร้อมแบตเตอรี่ในตัวรุ่นแรกของแบรนด์นะครับที่ดีไซน์เป็นทรงกลมสวยงามตามสไตล์ฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าให้เสียงใหญ่เกินขนาดไปเยอะเลยครับซึ่ง Devalet นะครับก็เป็นแบรนด์เครื่องเสียงไฮเอนด์ที่มีกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์นะครับในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายอย่าง Huawei SoundJoy ออกมานะครับแต่ว่าทางแบรนด์เองนะครับก็ยังคงพัฒนาเครื่องเสียงของตัวเองนะครับโดยใส่เทคโนโลยีเสียงมาแบบจัดเต็มอย่างมาเนียตัวนี้ครับโดยภายในนะครับมีลำโพง6ตัวให้เสียงได้ตั้งแต่30ถึง 20,000 เฮิรตซ์แบ่งเป็นซับวูเฟอร์คู่หน้าและก็หลังนะครับที่วางตรงข้ามเพื่อขจัดแรงสั่นนะครับแล้วก็มีลำโพงอีก4ตัววางรอบนะครับเพื่อสร้างเสียงสเตอริโอไปรอบห้องไม่ว่าจะวางลำโพงอยู่จุดไหนโดยอาศัยไมค์ในตัวนะครับเพื่อจูนเสียงให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่วางครับเ
มาถึงกล้องแห่งปีนบ้านนะครับซึ่งรางวัลนี้นะครับทีมงานแบร์ไต่แฟลชรวมถึงตัวผมด้วยนะครับตั้งใจคัดเลือกกันมากๆนะครับและกล้องที่ดีที่สุดในความคิดของแบร์ไต่ในปีนี้นะครับก็คือ Sony Alpha 7 R Mark 5นั่นเองนะครับกล้อง Full Frame Mirrorless Sensor ความละเอียดอยู่ที่61ล้านพิกเซลที่สร้างความตื่นเต้นให้กับเราได้ครับ Sony Alpha 7 R Mark 5นะครับมาพร้อมกับนวัตกรรมชิปประมวลผล AI Deep Learning นะครับแยกจากชิปประมวลผลหลักทำให้ระบบโฟกัสที่ฉลาดขึ้นชื่ออยู่แล้วของแบรนด์ Sony เนี่ยถูกยกระดับขึ้นอีกครับที่นอกจากโฟกัสใบหน้าดวงตามนุษย์ได้แล้วนะครับรวมถึงนกรวมถึงสัตว์เครื่องบินรถยนต์รถไฟนะครับหรือแม้กระทั่งแมลงเนี่ยก็ยังโฟกัสได้นะครับรองรับวิดีโอที่ 8K 24เฟรมสี10บิต422นะครับมาพร้อมกับจอ4แกนปรับมุมได้ทั้งฟลิปแล้วก็ทิลในตัวเดียวครับครบเครื่องจนเราต้องยกตำแหน่งกล้องแห่งปีในปีนี้ให้เลยครับและกล้องที่ควรค่าแก่การพูดถึงในปีนี้นะครับก็คือนี่ครับCanon EOS R6 Mark 2นะครับกล้อง Full Frame Mirrorless ซีรีส์ยอดฮิตจาก Canon นะครับที่เปิดตัวรุ่นแรกเนี่ยในปี2020นะครับจากนั้นเนี่ยก็รับฟังความคิดเห็นนะครับจากผู้ใช้งานเนี่ยทำการปรับปรุงแล้วก็อัปเกรดเซนเซอร์นะครับจาก20ล้านพิกเซลเป็น24ล้านพิกเซลเรียบร้อยนะครับระบบโฟกัสสุดโหดนะครับยกจากกล้องรุ่นท็อปอย่าง EOS R3 นะครับยิงรัวเป็นปืนกลที่40 FPS นะครับโดนใจสายไฮบริดทั้งงานภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับรองรับ 4K 60 เฟรมนะครับคุณภาพสูงที่โอเวอร์แซมเปิลมาจาก 6K แล้วก็ไม่มีครอปด้วยพร้อมฟีเจอร์ด้านวิดีโออีกเพียบอัปเกรดมาเต็มขนาดนี้ไม่พูดถึงได้ยังไงครับในส่วนของสมาร์ทวอชแห่งปีนะครับปีนี้เนี่ยนาฬิกาอัจฉริยะที่เราคิดว่าน่าตื่นตาตื่นใจน่าตื่นเต้นนะครับก็คงเป็นนี่ครับ Apple Watch Ultra นะครับไม่ใช่แค่ลงมาสู่สนาม Extreme แบบเต็มตัวนะครับแต่ว่ายังคงรักษา DNA ของผู้ใช้ Apple ได้อย่างครบถ้วนเลยครับเรียกได้ว่าผู้ใช้หน้าเก่าเนี่ยแทบไม่จำเป็นจะต้องปรับตัวอะไรมากเลยครับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนก็ใช้งานง่ายแล้วก็ได้ความละเอียดที่มากขึ้นในขณะที่ผู้ใช้งานหน้าใหม่นะครับก็ทำความเข้าใจกับฟีเจอร์ UX UI ได้สบายๆเข้าง่ายแต่ว่าออกยากนิดนึงครับหน้าจอใหญ่นะครับสีสันจัดจ้านแม้ราคาอาจจะสูงไปสักหน่อยนะครับแต่คุณภาพและวัสดุที่ได้เนี่ยก็สมราคาจริงๆครับเมื่อเทียบกับแบรนด์สมาร์ทวอชสายกีฬาอื่นๆครับในส่วนของสมาร์ทวอชที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงในปีนี้นะครับได้แก่นี่ครับ Samsung Galaxy Watch 5 Pro เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาร์ทวอชที่มีความสามารถรอบด้านแล้วก็คุ้มราคาเป็นอย่างมากนะครับสามารถดูข้อมูลสุขภาพได้ครบถ้วนนะครับแล้วก็มีบอดี้คอมโพสิชันที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเช็คได้นะครับว่าเรามีมวลกล้ามเนื้อเท่าไหร่มีมวลไขมันเท่าไหร่ซึ่งมีสมาร์ทวอชไม่กี่รุ่นเท่านั้นครับที่ทำแบบนี้ได้ครับนอกจากนี้นะครับดีไซน์เรือนแบบกลมเนี่ยก็ทำให้ดูเหมือนนาฬิกาข้อมือจริงๆนะครับทำให้เข้าถึงผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยได้ง่ายขึ้นใช้งานได้กับ Android ทุกรุ่นเลยนาฬิกาแสดงแจ้งเตือนภาษาไทยครบถ้วนแล้วก็สวยงามแถมยังใช้ Wear OS จาก Google ที่ทำให้ใช้ Google Pay ผ่านนาฬิกาในการแตะจ่ายได้ด้วยซึ่งเริ่มใช้ได้แล้วในไทยนะครับมาพบกับโหมดใหม่ของแบร์ไต Gadget of the Year 2022นะครับกับอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแห่งปีครับในปีนี้นะครับเราขอมอบรางวัลให้กับนี่ครับ Kingston XS 2000นะครับ Drive SSD ภายนอกด้วยความเร็วแล้วก็ความคุ้มค่าครับ Kingston XS 2000นะครับออกแบบมาให้มีน้ำหนักที่เบาแล้วก็ขนาดกระทัดรัดครับและยังคงทนนะครับจากยางกันกระแทกที่แถมมาในกล่องด้านความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลนะครับก็สูงถึงระดับ 2,000 MB/s บนพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB-C 3.2 Gen 2x2 ซึ่งก็เริ่มมีให้เห็นมากขึ้นนะครับด้านพื้นที่เก็บข้อมูลเองก็มีมาให้เลือกหลากหลายนะครับตั้งแต่500 กิกไปจนถึง 4 TB นะครับสุดท้ายด้านราคานะครับที่หากเทียบกับรุ่นที่สเปคใกล้เคียงกันในตลาดนะครับ Kingston XS 2000 เนี่ยถือว่าทำราคาออกมาได้คุ้มค่ากว่านี่เลยเป็นสาเหตุที่เราเลือก Kingston XS 2000 ครับและรางวัลอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงในปีนี้นะครับได้แก่นี่ครับ SanDisk Extreme Portable SSD V2 นะครับ SSD ที่มีฟีเจอร์มากกว่าแค่เรื่องของความเร็วครับด้วยความเร็วในการอ่านสูงสุดอยู่ที่ 1,050 MB/s นะครับและเขียนสูงสุดอยู่ที่ 1,000 MB/s เนี่ยซึ่งก็เพียงพอต่อการใช้งานแหละและไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาพอร์ตพิเศษเพิ่มเติมมากนักนะครับนอกจาก USB 3.1 Gen 2ในขณะเดียวกันนะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็มีดีไซน์ตัวเคสใส่ SSD ที่ทนทานผ่านมาตรฐาน IP55 ก็คือกันน้ำกันฝุ่นได้ครับทำให้รุ่นนี้เนี่ยสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างดีครับในส่วนของนวัตกรรมแห่งปี2022นะครับเราขอยกให้กับ QD OLED นะครับนวัตกรรมจอภาพจาก Samsung ที่นำเอาข้อดีของ QLED แล้วก็ OLED มารวมด้วยกันจนได้ครับ
QD OLED นะครับหรือว่า Quantum Dot Organic Light Emitting Diode นะครับเป็นนวัตกรรมที่รวมเอาข้อดีของเทคโนโลยี Quantum Dot ที่ให้สีสันสดใสให้ความสว่างได้มากนะครับมารวมกับการเปิดปิดแสงในระดับพิกเซลของ OLED ซึ่งโครงสร้างของ QD OLED นะครับจะใช้แสงสีน้ำเงินที่มีพลังงานมากเป็นแสงแล้วก็เป็นแม่สีหลักครับแล้วแม่สีที่เหลือเนี่ยก็คือสีแดงแล้วก็สีเขียวจะสร้างผ่านชั้นของ Quantum Dot ออกมาจึงทำให้ได้ภาพที่สว่างสดใสมีขอบเขตของสีที่กว้างนะครับให้มุมมองภาพที่กว้างกว่าและให้คอนทราสต์สูงแบบจอ OLED ทำให้ QD OLED นะครับเป็นนวัตกรรมแห่งปีของเราซึ่งทีวีที่จะเป็นแผงหน้าจอแบบนี้นะครับจะเริ่มวางจำหน่ายในไทยในช่วงปี2023ครับและนวัตกรรมนี้นะครับผมห้ามใจไม่ให้พูดไม่ได้จริงๆครับก็คือนวัตกรรมการชาร์จ Apple Pencil Gen 1กับ iPad Gen 10นะครับที่ความเรียบง่ายเนี่ยได้แต่เก็บอยู่ในใจนะครับเพราะว่ายุ่งยากมากๆการจะชาร์จสักทีนะครับต้องต่อสาย USB-C ออกมานะครับแล้วก็ผ่านอะแดปเตอร์ที่แปลง USB-C เป็น Lightning เพื่อที่จะชาร์จ Apple Pencil Gen 1แบบนี้ครับและระหว่างการที่เราชาร์จอยู่นะครับไม่สามารถใช้งาน Pencil ได้ด้วยจะต้องถอดสายชาร์จออกมานะครับแล้วก็ถึงจะใช้งานได้ตามปกตินะครับซึ่งนวัตกรรมที่ยุ่งยากกับผู้ใช้งานขนาดนี้นะครับก็คงจะมีแค่ Apple นี่แหละครับที่กล้าทำออกมาครับและนี่คือ Battery Gadget of the Year 2022นะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์จาก Gadget มากมายที่ผ่านมือนักรีวิวของเรามาตลอดทั้งปีนะครับแล้วพบกันใหม่ปีหน้าครับคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไถเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ